co.th J Energy Drink แนวใหม่พร้อมเคียงข้างพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะในช่วง2ของ Talking Thailand นะครับเราเชิญว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับป๋าเสรีพิสุทธิ์เตมีย์มาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคำถามอะไรนะครับพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะครับจะถามก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผ่านการเลือกตั้งมา5สัปดาห์แล้วนะครับมองว่าการรับรองส.ส.มันช้าไปไหมฮะจริงๆมันก็ช้าเราดูประเทศอื่นก็อย่างตุรกีก็เลือกพร้อมๆเราสมัยก่อนเนี่ยนะนะนอกจากเขาจะวันเดียวเขาประกาศนะฮะเขายังใช้งบแค่6ล้านบาทครับใช่มั้ยเฮ้ย60ล้านบาทของเราใช้ตั้ง 6,000 ล้านโอ้โหแล้ว2เดือนไอ้เดือนกว่าแล้วจะ2เดือนก็ยังประกาศไม่ได้เนี่ยผมว่ามันประเทศชาติเสียหายนะฮะครับแล้วกว่าที่จะตั้งรัฐบาลใหม่ได้เนี่ยโอ้มันสูญญากาศนานมากรัฐบาลรักษาการก็ดูเหมือนว่างานการไม่ค่อยทำกันแล้วด้วยฮะเกี่ยวบ้างเขาจะทำทำไมแล้วก็บางทีก็อำนาจก็ไม่ให้ใช่ไหมฮะลักษณะนั้นจะทำอะไรเกินก็ต้องขอกกต.อีกอะไรเงี้ยครับไม่ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะหรือจะใช้งบประมาณอะไรต่างๆนี่ก็ต้องขอกกต.ไปฟังแล้วก็คำนะเหมือนว่ากกต.เนี่ยใหญ่กับรัฐบาลมากเลยแต่กับเลือกตั้งนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยทั้งที่เป็นหน้าที่หลักใช่ใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้ตัวเองยังนับคะแนนแบบยังประกาศคะแนนไม่ได้เลยแต่ถ้ารัฐบาลจะทำอะไรต้องขอกกต.นะเหมือนกกต.ใหญ่แต่เรื่องบางเรื่องกกต.ก็ไม่กล้าฟันอีกเดี๋ยวรอจะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแทนคืออย่างนี้ครับผมมองดูมันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านะฮะอย่างเรื่องของคุณพิธาเนี่ยครับใช่ไหมฮะถ้าเขาผิดก็บอกผิดมาเลยมันดูไม่ได้ยากอะไรนี่ใช่ไหมแต่ก็ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรองครับถ้าบอกว่าชี้ว่าผิดต้องส่งไปศาลฎีกาถูกไหมฮะครับนะครับแต่ถ้าเผื่อเอาปล่อยให้เข้าไปก่อนรับรองแล้วพอเป็นส.ส.เข้าไปนี่เป็นส.ส.แล้วมันต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับทีนี้ศาลฎีกากับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองถูกไหมฮะตกลงจะเอายังไงอ่ะเราก็ดูเอ๊ะเขาเล็งเห็นผลยังไงอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วอย่างที่เขาจะต้องประกาศภายใน2เดือนนะฮะแต่นี่1เดือนแล้วยังไม่ได้ประกาศเนี่ยแล้วก็ปล่อยข่าวออกมาจริงเท็จไม่รู้ว่ามีการคัดค้านแขวน71คนจริงๆแล้วจะถึงไม่ถึงก็ไม่รู้นะแต่พอ71คนมันก็เป็นเหตุผลให้ว่ายังไม่ประกาศก็ได้อะไรเงี้ยนะครับครับก็เลยไม่รู้จริงเท็จยังไงแล้วที่บอกว่าสัปดาห์หน้า8พรรคตอนแรกจะประชุมกันวันที่20ย้ายเป็น22เพราะเกรงว่าจะมีการนะรับรองวันที่21มันเกี่ยวยังไงมันเกี่ยวยังไงฮะน้องผมยังไม่รู้เขาย้ายผมอาจจะแซวป้ารู้หรือยังอ้าวก็ได้มีข่าวมาแล้วเมื่อกี้ป้ารออยู่ข้างหลังไงเข้ามาก็ยังรู้ว่าจะวันที่20จะไปประชุมกันเขาย้ายเป็น22ฮะครับอ๋อยังไม่ได้ส่งข่าวมานะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจากสถานการณ์ผ่านมา5สัปดาห์แล้วเนี่ยป้าคิดว่าคุณประยุทธ์อยู่ในทันทีต่อไหมฮะหลังจากเนี่ยคิดว่าได้เป็นไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่ยังไงก็ไม่ได้ฮะครับยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคก็ควรจะกลับบ้านไปนานแล้วนะแต่อุปสรรคอะครับนะฮะท่านอุปสรรคต่อจากเนี้ยนะครับตั้งแต่กรณีว่าประกาศครบ 95% มีการเปิดสภาเรามีประเด็นเรื่องประธานสภาเรามีประเด็นเรื่องโหวตนายกเนี่ยสองเรื่องใหญ่เนี่ยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยป้าคิดว่ามันเป็นปัญหาหนักไหมหรือจริงๆแล้วไม่มีอะไรคือปัญหาเนี่ยก็คือจะเมื่อรับรองคุณพิธาเข้าไปแล้วเนี่ยจะโหวตได้ไหม หนึ่งประเด็นเรื่องหุ้นเรื่องประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องสว ใช่ไหมหาคนมาโหวตให้ใช่ไหม มันก็เป็นปัญหาตรงนี้ถ้าเรามองไปดูเราก็บอกมันเรื่องหุ้นก็ไม่น่าจะผิดอะไรแต่ก็ยังหนักใจสว อีกนะฮะครับเพราะมันมีอยู่2ด่านสำคัญนะครับนี่ไอ้ย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้นะครับเรื่องไอ้การประชุมเนี่ยป้าอยู่ในที่ประชุมเองใช่ไหมครับแม้ว่าจะเป็นพรรคเล็กเนี่ยป้าคิดว่าจะทำงานด้วยกันได้ไหมทุกพรรคคืออาจจะเคยทำงานด้วยกันเป็นฝ่ายค้านแต่เป็นรัฐบาลด้วยกันเนี่ยป้าว่าไหวไหมไอ้ผมไหวอย่างนั้นนะแต่ไม่ว่าบรรยากาศเวลาประชุมอะไรเงี้ยรัฐบาลน่ะไหวอยู่แล้วคนอื่นน่ะไหวไหมสองพรรคใหญ่เนี่ย
คืออย่างนี้ฮะอย่างพรรคเพื่อไทยเขาก็มีคนที่เคยเป็นผู้บริหารเป็นรัฐมนตรีเยอะพอสมควรนะแต่เขาจะแต่งตั้งใครแล้วเราก็ไม่รู้นะฮะส่วนพรรคก้าวไกลยังไม่มียังไม่มีเราพูดง่ายยังไม่รู้ฝีมือนะฮะนี่ส่วนใหญ่ก็จะมาใหม่ๆทั้งนั้นนะก็ไม่เคยบริหารราชการที่ผมไม่เคยบริหารราชการเนี่ยผมว่ามันก็จะติดขัดนะมองไม่ทะลุใช่ไหมเหมือนอย่างผมเนี่ยมันทะลุหมดอะจริงไหมเคยทำราชการมาก่อนครับพอมีประเด็นปุ๊บผมก็รู้ว่าจะติดต่อไหนหน่วยไหนอะไรต่างๆหน่วยไหนจะมีปัญหาอะไรไหมบางทีเนี่ยพอใหม่แล้วมันก็ไม่รู้พอไม่รู้บางทีถูกข้าราชการหลอกดึงมั่งนะหรือบางทีไอ้ที่ไม่เคยมีผลประโยชน์นะอาจจะไปหลงผลประโยชน์ก็ได้ถ้ามีการเสนอมาอย่างเงี้ยนะฮะอย่างรัฐบาลอื่นๆรัฐมนตรีอื่นหรือแม้กระทั่งข้าราชการประจำเนี่ยนะก็ยังหลงแต่ผลประโยชน์เหล่านี้นะแม้กระทั่งเรื่องไอ้ที่มันเกิดใหม่ที่จังหวัดชลบุรีอะไรต่างๆนะซึ่งมันไม่น่าจะเกิดป้าตามเรื่องอยู่ที่ชลบุรีเรื่องชลบุรีมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะในเรื่องการที่จะคือเรื่องเดิมผมก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่ามีการจับกลุ่มไอ้เรื่องพ่อค้าให้เล่นการพนันออนไลน์มาแล้วก็มาดำเนินคดีเนี่ยนะก็ไอ้หวยออนไลน์เนี่ยนะฮะมันการพนันออนไลน์เนี่ยมันรายได้มันเยอะมากมากกว่าคือมันพัฒนาจากไอ้บ่อนประจำที่สู้ไม่ได้แล้วนะไอ้นั้นตัวเลขสูงมากครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นช่องทางที่ให้ผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่เนี่ยแสวงหาผลประโยชน์อย่างกรณีผมฟังข่าวเฉยยังไม่รู้รายละเอียดก็ไปเรียกเขานะ140ล้านนะครับแล้วก่อนที่จะ140ล้านก็ฟังมาว่าก็ให้เขาทยอยมาจ่ายเทียร์30ล้าน30ล้านอะไรเงี้ยนะฮะจนกระทั่งเขาบอกไม่ไหวแล้วนะก็บอกให้ไปขายบ้านสินะครับขายที่สิอะไรต่างๆมามันก็เลยทนไม่ไหวจริงๆอ่ะนะฮะตอนแรกมันก็อาจจะยอมชอมกันนะฮะยอมกันได้แต่พอมันหนักมากทนไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องนะไปร้องนะกับผู้บัญชาตำรวจนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ประเด็นที่เธอต่อเลยประเด็นที่ผมอยากจะพูดเนี่ยนะฮะคือตรงนี้มันเป็นปลายเหตุที่ตำรวจทุจริตคอร์รัปชันกันนะครับคือเงินเดือนเป็นไงสวัสดิการเป็นไงขวัญกำลังใจเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทำงานอะไรเป็นไงนะครับถ้าให้เขาพร้อมไอ้เรื่องการทุจริตค่อนมันก็จะลดลงไม่ต้องแสวงหานะครับแต่ถ้าเขาไม่พร้อมมันก็ต้องแสวงหาทีนี้อะไรอ่ะคือต้นเหตุผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าไอ้การที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกตล.เนี่ยมันคือต้นเหตุคือการรัฐมนตรีคนนี้เลยว่าหรือว่าโดยตำแหน่งโครงสร้างหรือโครงสร้างตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนนี้หนักนะหนักจริงๆเพราะเป็นมา8ปีไม่เห็นแล้วสมัยที่รองประวิตรมาเป็นประธานกตล.นะก็มีข่าวการซื้อขายตำแหน่งกันเยอะแยะไปหมดเลยมากมายมหาศาลแล้วก็ร่วมหน้าจนกระทั่งแทนที่จะแต่งตั้งระดับกองบัญชาการก็รวบมาอยู่ที่ตลหมดเงี้ยแล้วก็มั่วเลยพอแต่งตั้งเยอะแต่งตั้งคนตายคนย้ายไปแล้วนู่นนี่อะไรเงี้ยนะฮะเยอะนี่อย่างคราวนี้เมื่อนายกเป็นประธานกตลผมก็พูดแล้วเมื่อเป็นประธานกตลก็มีอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะฮะถึงแม้จะต้องอาศัยมติก็ตามแต่ใครจะไปค้านนะใช่ไหมนี้นอกจากนั้นก็ถ้าผมไม่พอใจผบ.อย่างเงี้ยนะฮะก็ปลดได้อย่างผมเนี่ยนะตอนเป็นผบ.ถูกนายกสมัยนั้นเรียกเงินไม่ได้แต่งตั้งผมนะเรียกผมอยู่ต่อเนี่ยนะครับผมไม่ให้ก็หาเรื่องย้ายผมเลยใช่ไหมฮะทีนี้อย่างนี้ผบ.มันก็กลัวนี่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะจะแต่งตั้งโยกย้ายนายกไอ้นักการเมืองเนี่ยส.ส.ทั้งหลายก็กลัวจะไม่ได้เป็นส.ส.ต่อไปก็เอาเสนอผู้การเสนอผู้กำกับขึ้นมาที่นายกนายกก็ไหนๆเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรรคไม่ใหญ่ไม่มีส.ส.ก็ต้องรับพวกนี้มาส่งให้ตล.มันก็ตั้งกันที่ตรงสำหรับผู้การเนี่ยนะฮะถ้าได้ย้อนไปดูเมื่อตุลาที่แล้วนะครับจะเห็นภาพที่ลงกันทั่วเลยผู้การจังหวัดชลบุรีคนนี้หรือตอนนั้นเพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ๆพาคณะตำรวจ 7-8 คนเนี่ยไปขอบคุณเสียเฮงจำได้ไหมฮะสุชาติเขาเป็นส.ส.ชลบุรีใช่ไหมฮะไปขอบคุณทำไมบ้านใหม่ใช่ไหมฮะขอบคุณทำไมก็ขอบคุณแสดงว่าสุชาติสนับสนุนใ
ช่ไหมฮะสุชาติสนับสนุนก็คือทางนายกนี่แหละใช่ไหมเพราะลำพังไม่มีนายกสุชาติขอไว้เขาก็ไม่ให้ใช่ไหมฮะมันก็มีแรงสนับสนุนนี้ถามว่าขอบคุณเนี่ยฟรีๆเหรอนักการเมืองมันใช้เงินนะตอนนี้มันซื้อกันเท่าไหร่ผมฟังดูทางใต้นะบางพรรคเนี่ยนะที่อยากชนะซื้อเสียงละ 5,000 บาทโอ้โหมันหนักมากเลยนะฮะนี่ผมไม่ได้พูดเองนะฮะฟังจากไอ้ผู้สมัครที่ทางภาคใต้ที่เขาแข่งขันกันนะจ่ายไปขนาดนี้แล้วทั่วประเทศเท่าไหร่นะทีนี้พวกนี้มันก็จะมาจากเงินซื้อขายตำแหน่งกันนะแล้วพวกนี้เมื่อจ่ายไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปกู้เงินหาเงินไหมอะไรต่างๆนี้เมื่อเป็นแล้วก็ต้องแสวงหาเนี่ยมันก็เลยมาเกิดเหตุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก็คือว่าอย่าให้การเมืองเข้ามายุ่งกับข้าราชการนี่ได้ก็เอาเหมือนอย่างศาลนะประธานกตเขาก็ประธานศาลฎีกาอัยการเขาก็ให้เลือกกันเองจากอดีตอธิบดีอัยการอะไรเงี้ยนะฮะของตำรวจก็บริหารได้ทำไมจะบริหารไม่ได้รัฐบาลใหม่ล่ะครับจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้มีการคุยในเบื้องต้นแล้วหรือยังต้องถามด้วยว่าป้าเนี่ยจะมาดูตำรวจไม่ได้รุนมากเลยคือผมนะรับราชการมาถ้าพูดง่ายๆตั้งแต่14จนถึง51อ่ะใช่มั้ยหรือเอาตั้งแต่นู่นมาถึงปัจจุบันก็50ปีแล้วก็รู้ช่องเห็นทางหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเรามีแค่เสียงเดียวเราไม่กล้าพูดจะยังไงนะครับแต่ว่าอย่างพรรคการเมืองที่ต้องการผลงานจริงๆมันก็ต้องใช้คนให้เหมาะกับงานใครมีความรู้ความสามารถทางไหนก็ว่าไปตามนั้นนะครับอย่าเล่นพรรคเล่นพวกอย่าเอาตัวเลขมากเกินไปถ้าตัวเลขมากเดี๋ยวก็ไม่มีคนที่จะทำงานนะฮะผมลงพื้นที่กราบเรียนตรงๆว่าชาวบ้านเนี่ยอยากให้ผมเป็นหนึ่งน้ำตีกระโหมหมัดไทยตำรวจนะก็อย่างเงี้ยนะฮะทุกวันนี้ก็เรียกร้องอยู่ลองถามดูสิฮะมาครับใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเราไม่มีอำนาจที่จะแต่งตั้งตัวเองใช่ไหมฮะแต่ว่าที่แปลว่า8พรรคเนี่ยเขาได้คุยกับเสรีรวมไทยได้ยังว่าอยากจะมอบหมายกระทรวงไหนในตำแหน่งให้ไม่ได้ยังคุยกันได้ยังฮะยังไม่ค่อยได้คุยเลยเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็รู้ว่าเขาเห็นผมเสียงเดียวแต่ก็เสียงมันดังนะครับไม่เหมือนเสียงเดียวที่พรรคเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าอะไรเงี้ยมันป้าน่าจะเป็นพรรคเสียงเดียวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับเท่าที่เรียงคะแนนป้าคือพรรคที่เสียงเดียวที่ใหญ่ที่สุดเสียงเดียวที่สูงที่สุดเพื่อภารกิจในใจแล้วกันโอเคถ้าเกิดเขายังอาจจะไม่ได้มอบหมายมาทันทีแต่ว่าในใจของเสรีรวมไทยถ้าเข้าไปเป็นฝ่ายบริหารครั้งนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรมากที่สุดก็หนึ่งไอ้คุมหน่วยงานนะแต่ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะครับคุมหน่วยงานที่กล่าวมาเนี่ยตำรวจทหารหรือมหาดไทยและสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำนะครับเมื่อวานก็ม่วนซื้อก็เชิญอดีตรองอธิบดีกรมที่ดินมาพูดคุยให้นโยบายไปเพราะเขาเป็นผมเสนอให้เป็นคณะกรรมการเรื่องการไปรูปที่ดินอะไรต่างๆของไอ้คณะกรรมการพวกนี้นะฮะคือสิ่งที่อยากจะเป็นก็คือเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่คุณประวิตรดำเนินการอยู่เนี่ยคุณประวิตรดำเนินการบอกโตพี่ป้อมแกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วนะครับแกก็ไปเรื่อยเอ่ยเฉยนะแต่ถ้าผมเป็นนะฮะในข้อที่ดินของรัฐเนี่ยผมถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของนะประชาชนทั้งหมดเป็นเจ้าของแล้วทำไมไอ้อธิบดีกรมที่ดินกรมป่าไม้เลขาสปก.กรมธนารักษ์คนนู้นนี้มันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ให้นะ มันไม่ใช่เป็นเจ้าของนะ แต่ถึงเวลาเจ้าของต้องขอนู่นขอนี่มันก็ไม่ให้กัน ประชาชนก็ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินใช่ไหมที่อยู่อาศัยเราไปเห็นเลยเดี๋ยวประชาชนก็ไปอยู่ในเขตสปก.เขตป่านะเขตทุ่งตำเลเลี้ยงสัตว์นะแล้วก็ไม่ได้หลักฐานนะไม่ได้หลักฐานก็ไม่สามารถที่จะไปต้นทุนที่จะมาประกอบอาชีพได้ใช่ไหมฮะซึ่งเราควรจะให้เขาเพราะเขาไม่มีนะไม่เหมือนเจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวเงินมันเยอะตรงนี้ดีกูจะเอาตรงนี้ดีกูจะเอาจนลืมว่าให้ที่ดินอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะแต่ชาวบ้านไม่มีหนึ่งเราควรให้เขาสองหรือที่ทำกินเนี่ยสมัยตะก่อนเนี่ยเราเอาตลาดเนี่ยนะฮะสมัยตะก่อนสร้างโอ้โห50ปีที่แล้วเนี่ยเท่เลยเหมาะสมมากแต่พอเวลาผ่านมา 40-50 ปีเป็นไงฮะมันเริ่มโทรมถูกทิ้งคนมันเพิ่มมากขึ้นแม่ค้าก็เพิ่มมากขึ้นแม่ค้าเพิ่มตลาดแค่นี้มันก็ไม่พอแล้วก็มา
ของหน้าตลาดหลังตลาดเต็มเกะกะไปหมดเลยซึ่งมันก็ลกลุงหลังอะนะฮะแต่ทำไมรัฐปล่อยอย่างนั้นอะนะครับทำไมไม่หาที่ให้เขาใช่ไหมหรือว่าที่เอกชนโอ้หวังที่จะสร้างตลาดขึ้นมาจะให้คนไปเช่าทำตลาดพอเก็บเขาแพงกูแมวแล้วกูก็อยู่ข้างทางนี่ใช่ไหมฮะซึ่งรัฐสามารถทำได้ผมก็บอกก็ที่ราชการเนี่ยรับผิดชอบเยอะแยะนะครับนะที่ไม่ได้ทำอะไรก็ตัดให้ตั้งตลาดตั้งตลาดให้เขาเลยหรือว่าไอ้ตามต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีอบต.ใช่ไหมครับอบจ.ใช่ไหมมันก็ขอที่หลวงถูกไหมมีอะไรครับหลวงกรมธนารักษ์ก็ให้ไปทำที่ตั้งแล้วถามว่าไอ้ตรงนั้นเพิ่มเข้าไปได้ไหมตลงตลาดอะไรเงี้ยนะฮะเพิ่มเข้าไปมีอบต.ก็มีตลงตลาดมีอะไรให้เขาพ่อค้าแม่ค้าก็มาเข้าสู่ตลาดได้นะครับไม่งั้นนะไปเช่าที่วัดหรือไปเช่าที่เอกชนขายแดดออกก็ลำบากร้อนฝนตกยิ่งแย่ใหญ่เลยเก็บนู่นเก็บนี่ของเน่าของเสียไอ้นี่อะไรขาดทุนมีแต่คนเชียร์ให้ปลาหน้ามหาไทยเท่านั้นแหละเหรอครับผมทำได้หมดอ่ะนะครับแล้วจริงๆถ้าผมทำได้ผมนโยบายผมต่างก้าวไกลนะผมไม่เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดผมยังไม่เอาหรอกนะเพราะผมดูแล้วแหมเลือกส.ส.มันก็ทุจริตกันใช่ไหมเรื่องนายกอบจ.ก็ทุจริตนายกอบจ.อบต.ก็ทุจริตแล้วเรื่องผู้ว่าไม่ทุจริตเลยใช่ไหมทีนี้ทางออกคืออะไรนะฮะกระจายอำนาจไหมแต่ว่ายังไม่เลือกผู้ว่าอะไรคือขยับได้บ้างครับในมุมของป้าคือเบื้องต้นนี่ก็คงจะเป็นอย่างนี้อยู่แต่ในใจผมนะที่ยังไม่ได้พูดก็คือว่ายังไงนะข้าราชการประจำมันยังทุจริตน้อยเพราะมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากอย่างดีก็ลงทุนซื้อตำแหน่งที่เป็นข่าวเลยนะมันไม่ต้องลงทุนขนาดโอ้ยเป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านเพื่อให้มาถ้าไม่ต้องลงทุนมันก็ได้เสียงเดียวอย่างผมดิสรุปว่าแต่ว่ามันเราจะสร้างกระบวนการตรวจสอบราชการได้ไงถ้าเราไม่แค่ไปตั้งนายใหม่ให้เขาเหมือนแบบวิธีการเลือกตั้งครับเราจะตรวจสอบระบบราชการที่มียังไงตั้งแต่ที่ป้าพูดเนี่ยตั้งแต่ตำรวจไปจนถึงท้องถิ่นไปจนถึงหลายๆที่ก็ลำตีมหาดไทยต้องเข้มแข็งเลยเนี่ยใช่ไหมต้องเข้มแข็งแล้วก็รู้งานแล้วก็ไม่แสวงหาประโยชน์ไม่มีอะไรอะไรที่จะไปเพื่อประโยชน์ตนเหมือนกันใช่ไหมนะซึ่งผมเองอะลูกโตมาแล้วมีการมีงานทำหมดแล้วผมก็อายุแค่นี้แล้วจะไปทำเพื่ออะไรกันนะก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแก้ไขตรงนี้ก็คือว่าไปตอนนี้ผู้ว่าเนี่ยอยู่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะกระทรวงไทยจะมี40-100 คนเลยผู้ว่าก็76เคยไปนะใช่ไหมฮะอธิบดีกรมต่างๆรองปลัดผู้ตรงผู้ตรวจมีเป็นร้อยเลยแต่ขณะที่กรมอื่นๆมีไม่เท่าไหร่นะใช่ไหมฮะแล้วกรมอื่นมีคนที่มีความรู้ความสามารถไหมมีแต่ไม่มีโอกาสมาแสดงฝีมือตรงนี้ไงนี่ถ้าเราเอาละตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดตอนนี้สังกัดมหาดไทยนี่เปลี่ยนไปสังกัดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะเอาละตรงนี้ถือเป็นส่วนกลางแล้วใครจะเป็นผู้ว่าจังหวัดนี้ต้องการผู้ว่าสเปกไหน จังหวัดนี้ต้องการสเปกไหนก็เลือกจากทุกกระทรวงมาเลยนะครับเอามาลงตามนี้นะฮะนะเราก็อาจจะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในพื้นที่นั้นจริงๆเฉพาะจังหวัดนี้ต้องการพัฒนาเกษตรจังหวัดนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาความมั่นคงอะไรต่างๆนะอะไรต่างๆจะได้นะประเด็นใหญ่คือมีภูใหญ่ขึ้นใช่มีตัวเลือกเยอะขึ้นกว่าเป็นกว่ากระทรวงเดียวเหมือนฝรั่งเศสไงใช่ไหมข้าราชการส่วนกลางเขาใหญ่มากแล้วเขาสามารถชัฟเฟิลคนได้ตามความสามารถนะครับตรงนี้ครับหรืออาจจะเป็นตำรวจก็ได้นะได้ฮะซึ่งมันก็ตำรวจก็ไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมฮะมันจะได้เข้าไปสักคนสองคนอะไรเงี้ยทหารแล้วแต่เลยครับอย่างถ้าสมมติแต่ก่อนเนี่ยมันมีการคุกคามของผู้ก่ออะไรคอมมิวนิสต์ตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเนี่ยตำรวจทหารเนี่ยนะครับไปได้ใช่ไหมปัจจุบันจะเป็นการค้าใช่ลูกมีนะนะคราวนี้มีคนถามอีกเรื่องปิดตำนานนักร้องอ๋อครับนี่เรื่องใหญ่เลยนี่เรื่องใหญ่นะครับตัวเรื่องของคุณสุทธิยาเนี่ยยังไงกันแน่ฮะเรื่องคุณสุทธิยาเนี่ยก่อนมานี่ผมเช็คดูว่าผมฟ้องก็3คดีครับนะครับคดีที่หนึ่งนะมีมูลไปแล้วนะฟ้องคู่กับลูกพี่เขาคุณศิระนะครับที่ไปกล่าวหาผ มสร้างท่าเทียบเรือบุก
ลุกแม่น้ำนะฮะก็มีมูลไปแล้วประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วนะรอสืบรู้สึกจะสิงหา อันนี้ก็ยังไม่ได้มีผลอะไรนะฮะอีกคดีหนึ่งนะครับก็ไปกล่าวหาผมว่าขาดคุณสมบัตินะครับในการเป็นส.ส.ถึงเวลาก็รับสารภาพศาลก็เลยจำคุก1ปีรอลงอาญาจำคุก1ปีรอลงอาญาแล้วก็ปรับ 100,000 บาทใช่ไหมฮะผมก็อุทธรณ์ไปเขาให้ลงโทษหนักขึ้นตอนนี้คดียังอยู่ระหว่างศาลอุทธรณ์ใช่ไหมฮะอีกคดีหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวนี้ก็คือว่าเขาก็ยื่นหนังสือต่อคุณปรินาหมิ่นผมตอนนั้นจะจำได้เหตุการณ์คุณประยุทธ์ส่งคุณปรินาคุณไพบูลย์คุณศิระเข้ามาปวดผมอยู่ในกรรมธิการปวดผมแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นลูกน้องศิระนี่ใช่ไหมฮะก็ยื่นหนังสือมาถึงปรินาให้สอบผมทุจริตเรื่องโน้นเรื่องนี้ดูหมิ่นสถาบันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับยื่นมาผมก็เลยให้ทนายฟ้องไปทนายเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทนะครับนะคือไม่ได้โฆษณาไงฮะเขาเอาหมิ่นประมาทมาตรา326ธรรมดาแล้วก็แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานผมก็มีหน้าที่ที่จะให้ข้อเท็จจริงไปเซ็นคำฟ้องทายฟ้องไปเท่านั้นเองนะครับทนายก็ไปเขียนแล้วก็ฟ้องถึงเวลาผมก็ส่งคนไปเบิกความแทนใช่ไหมฮะพอเบิกความก็มีมูลประกันตัวมาถึงเวลาชั้นพิจารณาเขาก็ไม่รู้จะไปไงแล้วก็รับสารภาพใช่ไหมฮะ พอรับสารภาพศาลก็ถือว่าทั้งแจ้งความเท็จทั้งหมิ่นประมาทมันเป็นกรรมเดียวก็ลงโทษบทหนักบทหนักก็คือหมิ่นประมาทก็จำคุก6เดือนปรับ 50,000 บาทหรือไงเนี่ยนะครับนะผมก็เลยอุทธรณ์เราก็เป็นฝ่ายอุทธรณ์ให้ลงโทษหนักขึ้นเนี่ยเขาก็กลัวแล้วนอกจากนั้นก็ฟ้องแพ่งศาลแพ่งให้ผมมาอีก2ล้านเพราะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะต้องติดคุกไหมเพราะผมอุทธรณ์หนักขึ้นจะต้องจ่าย2ล้านไหมเพราะนั้นมากราบ15ครั้งนะครับจะดีกว่าใช่ไหมดีกว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ทีนี้เราก็ถามไปเนี่ยประชาชนไม่ยอมเนี่ยประชาชนต้องการที่จะดัดสันดานนะผมก็เลยต้องดำเนินคดีต่อเรื่องคดีต่อตรงนี้เขาก็เริ่มไม่พอใจผมอีกนะพอศาลอุทธรณ์พิพากษามาศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าไอ้เรื่องมีนมาดเนี่ยถูกจำคุกอย่างเงี้ยนะโอเคศาลเห็นด้วยสรุปแล้วก็ลงถูกลงโทษอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ลงโทษหนักขึ้นใช่ไหมส่วนแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานศาลบอกว่าปรินาไม่ใช่เจ้าพนักงานแล้วก็ยกส่วนนี้ใช่ไหมถึงยกส่วนนี้มันก็ถูกลงโทษเท่าเดิมแล้วนะครับในที่ความที่เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าพอศาลยกปุ๊บเขาจะฟ้องผมได้นะ มันฟ้องได้ไงผมไม่ได้ฟ้องเท็จใช่ไหมไม่ได้ฟ้องเท็จแล้วเขาจะพูดร้องฟ้องเขายังไม่เข้าใจเลยปัญหาต่างๆเขียนจดหมายมาบอกว่าจะไม่แตะต้องท่านอีกแล้วเนี่ยครับสรุปก็ยังจะลุยต่อเปล่าคือเราไม่ยกโทษให้เขาไงใช่ไหมหมายถึงหนังสืออันนั้นหมายความว่าถ้าป้าให้อภัยก็แล้วกันไปอะไรประมาณนี้เขาก็จะไม่แต่เขาก็ยังรังควานคนอื่นอยู่ไงครับเราจะปิดฉากบรรดาผู้นักร้องแบบนี้ได้ยังไงในสังคมไทยเพราะว่าอุตสาหกรรมนักร้องอุตสาหกรรมนักร้องอยากจะถามป้าด้วยว่าทั้งหมดนี่คนทำกันไปทำไมอะไรนะฮะเขาทำกันไปทำไมครับป้าไปเที่ยวร้องไปเรื่อยเลยหาประโยชน์หาประโยชน์เราไปดูที่เขามีอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นคุณโสติยาคุณศรีสุวรรณอะไรเงี้ยไม่มีอาชีพอะไรนี่นะครับแล้วยิ่งคุณศรีสุวรรณเนี่ยพูดเลยว่าได้รับประโยชน์นะจากการที่ไปร้องเนี่ยรายละเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะฮะหรือบางครั้งก็เป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมฮะยิ่งถ้าทำให้เขาได้คุ้มค่าอย่างเงี้ยนะได้เป็นพวกนี้ก็อยู่อย่างสบายแล้วทางนี้ก็เหมือนกันนะครับร้องไปก็ได้แล้วไม่มีใครฟ้องไงผมก็บอกว่าให้พรรคการเมืองเนี่ยนะพยายามใช้กฎหมายเพราะผมเป็นตำรวจผมใช้กฎหมายเนี่ยผมไม่ได้ไปยิงใครฆ่าใครหรอกนะใครผิดผมก็พยายามรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีใช่ไหมรวบรวมหลักฐานฟ้องอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกพรรคเพื่อไทยเริ่มฟ้องแล้วนะครับวันก่อนเห็นศรีสุวรรณไปมอบตัวแล้วใช่ไหมเพื่อนก็บอกอย่าไปตบปากเข้าหรือไปชกเชิดอะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกใช่ไหมฮะฟ้องมาฟ้องกลับแล้วล่ะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าบางครั้งฟ้องเนี่ยเพราะหน่วยงานเนี่ยปล่อยให้ฟ้อง
อะไรนะฮะแบบหน่วยงานที่ฟ้องกันเยอะอย่างงี้ได้เพราะหน่วยงานเนี่ยปล่อยให้ฟ้องใช่ไหมหรือเปล่าครับหน่วยงานเขาก็จริงๆเรื่องของหน่วยงานนะฮะเวลารับรองผมอ่านดูก็รู้ไอ้นี่มันปัดตกได้เลยไม่ใช่มาเสียเวลาในการที่จะไต่สวนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราดูก็รู้นะฮะมันจริงมันเท็จมันอะไรต่ออะไรไหมนะครับแต่ถ้าจะให้นักร้องเข็ดเนี่ยทำไงรู้ไหมฮะครับศาลต้องช่วยด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเวลาผมฟ้องไปก็จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนมันจะเคยได้ยังไงล่ะทุกคนเกิดมาคดีแรกก็ไม่โทษจำคุกหรอกพอฟ้องไปจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนรอลงอาญาก็ได้ใจพอฟ้องไปอีกจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน อะไรของเขาอะใช่ไหมฮะฟ้องไป3คดีเหมือนกันเลยจำเลยไม่เคยต้องก็คุณไม่จำสักทีใช่ไหมฮะคุณช่วยสังคมเลยที่ไม่รอลงอาญาสักครั้งนึงเถอะช่วยทั้งขนาดผมนะหมิ่นผมร้ายแรงมากเลยนะทุจริต7-8เรื่องดูหมิ่นสถาบันนะอาจารย์วิโรจน์มันหนักไหมหนักแล้วก็รอลงอาญาโดยอ้างว่าจำเลยนะครับไม่เคยต้องโทษมาก่อนอ้าวแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะเข็ดล่ะมันก็ไม่เข็ดใช่ไหมฮะที่เข็ดเนี่ยก็คือเขายังไม่รู้ว่าศาลจะเพิ่มโทษไหมเขาแต่รู้ที่เขารู้แน่ๆเขาต้องจ่ายผม2 ล้านแล้วมันถึงจะมาเข็ดกับผมใช่ไหมไม่งั้นมันก็ไม่เข็ดหรอกถูกไหมฮะนอกจากนี้ควรมีกระบวนการอะไรอีกไหมครับนะครับป๋าเพราะว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีการพูดกันว่าลักษณะของการที่ใครก็ได้เดินจะไปร้องใครก็ได้เนี่ยอาจจะต้องวางเงินคือวางเงินเป็นประกันไว้อย่างเงี้ยว่าไม่ใช่ว่าคุณเที่ยวร้องไปเรื่อยเพราะมันกลายเป็นภาระของทุกคนที่ต้องไปพิสูจน์ความจริงและถ้ามันไม่จริงพวกนี้ก็ลอยตัวหมดใช่ใช่ผมก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะคุณอยากจะร้องใครคุณก็ไปวางใช่ไหมเท่าไหร่ก็ออกฝากรัฐบาลใหม่แล้วนะฮะใช่ไหมถ้าไม่มีมูลนะถูกยึดนะใช่ไหมครับก็ดีเหมือนกันนะเรียนรองคราวนี้กลับมามีคนถามอีกแล้วว่าตอนนี้เห็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลบ้างไหมเวลาเพราะเขาเป็นพรรคใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แล้วมันมีอะไรคาใจกันหรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้เรื่องของประธานสภากลับมาอีกครับคือตอนนี้ผมว่า2พรรคนี้เดินกันไปได้เดินกันไปได้ด้วยดีนะฮะเพราะว่าอยู่ที่กองเชียร์แล้วใช่นะเพราะว่าผมดูเพื่อไทยนะเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะไปแย่งนู่นแย่งนี่อะไรจากพรรคก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวผลเสียหายมันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปใช่ไหมเพราะว่าทางนี้ก็ได้คะแนนเสียงมาอย่างนี้เพราะนั้นก็ควรสนับสนุนไปแล้วคุณพิธาไม่ใช่แบบเป็นคนซื่อบื้ออะไรที่ไหนล่ะก็เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเพียงแต่ว่าจะมามีติ่งไอ้เรื่องหุ้นนี่เท่านั้นเองเรื่องอื่นก็ไม่มีเรื่องทุจริตก็ไม่มีไม่เคยนั่นก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ตอนนี้ก็เชื่อเลยว่าเขาสนับสนุนแล้วตอนนี้ผมก็ทราบเป็นในๆแล้วว่าหลังที่เขาเจรจาต่อรองกันก้าวไกลนะจะเอาประธานสภาด้วยเพื่อไทยไม่ยอมนะหรือบางคนมาพูดว่าถ้าไม่ยอมก็ถอนตัวสิอะไรต่างๆเหล่านี้นะคือมันทำไม่ได้ผลที่สุดตอนนี้ไม่รู้ผมไม่ได้ฟังจากใครนะผมฟังมาจากคนที่พอจะอยู่ข้างในได้ว่าตกลงอะไรให้เพื่อไทยเป็นประธานสภานะครับนะก็คิดว่าน่าจะเคลียร์ใจกันได้เคลียร์กันได้เพราะว่าทั้งสองพรรคคงไม่เบี้ยวกันแล้วเป็นไปตามนี้แต่ถ้ามันจะไม่เป็นก็เพราะว่าเรื่องหุ้นมั่งเรื่องสวบ้างอะไรต่างๆนะครับแต่สองพรรคนี้ไม่มีที่เบี้ยวกันแล้วนี่เรื่องมีการพูดซีนาริโอนี้ครับป้าว่ามันอาจจะเกิดกระบวนการเวลาโหวตเนี่ยสวไม่โหวตให้ใครเลยอันนี้คิดกันไว้บ้างไหมครับว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคือยกยังไงก็ไม่375ไม่376สักทีคือก้าวไกลก็ไม่ผ่านเพื่อไทยมาจัดเองก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเอาประยุทธ์มาโหวตก็ไม่ผ่านไม่ให้หมดเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ไอ้ที่คุยกันไว้ว่าจะให้พี่ป้อมก็ลาออกแล้วทั้งนั้นยุบพรรคมาอยู่ตรงนี้โอ้โหใช่ไหมครับนะยังไงก็มีสวส่วนหนึ่งจะโหวตให้เพื่อไทยก็จะมีสสมากขึ้นใช่ไหมครับไอ้3ไอ้60กว่าเสียงก็จะลดลงต้องมีสวโหวตให้นะครับถ้าก้าคิดกล้าทำกันผมว่ามันก็ได้โอ้โหป้าเอ็นดอสก้าคิดกล้าทำได้แต่เพื่อไทยเขาก็กลัวสูญพันธุ์นะป้านะคืออย่างนี้มันก็ต้องเป็นกรณีที่ก้าวไกลไม่เอาไง
เพราะว่าถ้าเพื่อไทยรับพลังประชารัฐนะเพื่อบางทีก้าวไกลเขาก็ไม่ยอมรับนะเขาบอกแล้วมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงแต่ถึงแม้ลุงจะไปแล้วบางทีเขาก็ยังติดอยู่นี่มันพักนะอะไรเงี้ยนะครับมันไม่แน่ทีนี้มีคำถามต่อนะเนี่ยคนรักกันชอบกันทั้งหลายเนี่ยป้าว่าประยุทธ์นี่จบไหมจบฮะกลับบ้านแน่นอนนะฮะกลับบ้านนะแล้วก็พูดง่ายไม่ได้ตามเช็คบินนะแต่ว่าความมันปรากฏชัดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรมันเยอะแยะไปหมดนะฮะแปดปีทำไมจะไม่มีทำพลาดมีฮะเยอะแยะเลยเมืองทองอัคราอย่างเงี้ยขนาดไหนครับคุณเป็นอำนาจได้ยังไงใช่ไหมแล้วเอาเงินหลวงไปจ่ายอีกนะเรือดำน้ำคุณอนุมัติให้ไปซื้อกันได้ยังไงเครื่องไม่มีอะไรประเด็นก็คือใครจะมาเป็นประธานกรรมการปปช.ที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อจากบ้านมีใครที่คิดว่ามีศักยภาพพอที่จะทำได้ไหมประธานกรรมการเหรอของสภาเนี่ยนะครับผมผมว่าก้าวไกลเขาต้องเอาไว้นะเพราะว่าผมแสดงมาแล้วนี่ว่าตำแหน่งนี้มันสำคัญใช่ไหมเพราะเมื่อพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากเนี่ยก็ต้องเลือกไว้ก่อนเลยคือตามปกติเลือกประธานกรรมการเนี่ยนะฮะเขาก็ให้พรรคที่มีเสียงข้างมากเลือกก่อนแล้วก็สลับกันใช่ไหมฮะตามโควต้าอะไรเงี้ยนะฮะนะอย่างคราวที่แล้วผมมี10เสียงผมก็มีโอกาสเลือกแต่ทีหลังคนอื่นก็เลือกหัวกะทิไปก่อนหมดนะนี่คราวที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาไม่มีตัวเขาเลือกประธานกรรมการปปช.เขาไม่มีตัวก็เลยถามผมไหมก็โยนมาให้ผมไงแต่ถ้าเพื่อไทยเขาไปเอาผมก็10เสียงก็คราวที่แล้วไม่รู้อะไรจะเหลือใช่ไหมลักษณะงั้นป้าโอกาสรัฐประหารมีแค่ไหน ผมว่าไม่มีหรอกอันนี้อยู่ในใจที่อยากจะถามไม่กล้าเนี่ยแต่ผมว่าไม่มีหรอกนะไม่มีครับป้าแต่ว่าสถานการณ์มันจะพาไปถึงตรงนั้นไหมฮะว่ามันเงื่อนไขจะมีการสร้างเงื่อนไขจะให้ผมเดี๋ยวนี้รัฐประหารมันไม่ใช่รัฐประหารแล้วมันต้องมีการสร้างเงื่อนไขก่อนครับมันก็สร้างไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแหมบางทีก็พูดไม่ได้นะตรงนะแต่มีการคุมกันอยู่อ่ะมีการคุมกันอยู่นะฮะคุณเกิดเองไม่ได้หรอกครับแล้วรบกวนอีกเรื่องหนึ่งหรือเวลาอีกนิดนึงพอได้ไหมพี่เกศถามป้านิดนึงครับว่าจากผลการเลือกตั้งในรอบนี้คิดว่าตัวพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยจะปรับโครงสร้างเพื่อรับมือกับการเลือกตั้งในรอบหน้าได้ยังไงเพื่อให้มีเสียงมากขึ้นเราต้องปรับละหนึ่งก็คือจะต้องสอบคือจะประชุมผู้สมัครทั้งหมดใครอยู่ใครไปมันก็ต้องมีคนต้องอยู่คนต้องไปใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาคิดว่าเอ๊ะคราวที่แล้วนะเราพยายามส่งให้มากที่สุดนะครับนะมันก็ใช้เงินไปสนับสนุนในผู้สมัครมากพอสมควรนะฮะแต่ก็ได้แค่นี้ใช่ไหมเพราะในครั้งต่อไปถ้าเราดูคะแนนเสียงในทุกพื้นที่ทุกภาคอะไรเงี้ยเราจะจำกัดแค่ไหนในทางนะฮะถ้าถึงเวลาก็สนับสนุนนะได้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ถ้าได้มีโอกาสมาเป็นผู้บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะผมเชื่อเลยนะคะแนนจะมาเยอะเลยแม้ผมเป็นตำรวจเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนมันมีผลงานทั้งนั้นนะฮะหรือมาเป็นส.ส.มันก็มีผลงานแล้วทำไมมาเป็นผู้บริหารกระทรวงหนึ่งมันจะไม่มีผลงานนะครับยิ่งถ้าไม่รู้พูดไปแล้วก็จะไม่ยอมให้ผมบอกไม่รู้ให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายจัดที่ดินแห่งชาติจะได้รู้เลยพี่น้องประชาชนเป็นไงมั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งใช่ใช่นะเพราะว่าลุงป้อมก็เคยทำมาแล้วใช่ไหมฮะทำมาแล้วขนาดลุงป้อมยังไปทำมาแล้วต้องทำได้ดีกว่านั้นแน่ๆลุงป้อมจะอยู่ในสภาไหมฮะเนี่ยอยากรู้จริงๆเนี่ยต้องมายังไงดีฮะเนี่ยลุงป้อมเข้ามาแกก็ไม่รู้แกก็ไม่ทำอะไรเหมือนแกปล่อยแกว่างแล้วล่ะครับคือก็สงสารแกเพราะสุขภาพแกไม่อำนวยให้แล้วล่ะก่อนผมสองรุ่นเองนะนะครับทำไมดูต่างกันเยอะแกรุ่น6ผมรุ่น8ผมยังทันกันในโรงเรียนไม่ทันฮะก็เตรียมหามันแค่2ปีนะ6กับ7ก็อยู่ด้วยกันพอ6ไป7กับ8ก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างคุณประยุทธ์ยิ่งผมทิ้งห่างเลยก็ไม่ทันอยู่แล้วฮะไม่ทันอยู่แล้วนะทิ้งห่างครับ
ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยบรรดา8พรรคเหนียวแน่นเต็มที่เต็มที่ไม่มีใครนั่นหรอกนะไม่มีใครที่จะครับหักสัญญาอะไรทั้งสิ้นไม่มีก็เราจะไปอยู่ทางประเด็จการทำไมอ่ะคราวที่แล้วผมยังไม่ยอมอยู่หรือเราจะไปหาเพิ่มไหมมีไหมครับว่าจะไปชวนคนนู้นคนนี้มาเพิ่มมีฮะที่เขาทำกันอยู่ก็คือเชิญไปเชิญสวกันนะฮะนะครับมีแววไหมแบ่งสายไปเลยมีแววไหมสวจะได้สักเท่าไหร่มันเราก็ไม่รู้นะเพราะวันก่อนไปงานศพคุณพ่อของผบ.ตร.เขาเจอชัชวาลอ่ะสุขสมจิตเนี่ยชัชวาลสุขสมจิตก็ลูกน้องผมอ่ะใช่ไหมฮะผมแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองเองใช่ไหมก็จะไปถวายของพระก็มายืนใกล้ๆผมเนี่ยเฮ้ยชัดตกลงโอเคนะแม่ก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวไม่ยอมให้คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแต่ละคนก็เดินสายหาช่องหาไม่ต้อง60กว่าคนใช่ไหมใช่หรือว่าจะไปคุยกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเดิมบ้างไหมฮะคือขอให้เขามาโหวตให้แต่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลส.ส.ผมไม่ได้ไปคุยนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลเดิมคืออย่างเช่นประชาธิปคือภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาเขาไม่เอาเลยนะใช่ไหมผมก็พูดในออกรายการเนี่ยผมจำไม่ได้ออกรายการไหนนะผมก็บอกว่าคุณประชาธิปัตย์เนี่ยคราวที่แล้วคุณไปอยู่เผด็จการและคุณให้คุณชวนเป็นประธานสภาเนี่ยรับผลประโยชน์จากเผด็จการทั้งหมดคุณถึงตกต่ำอย่างเงี้ยได้24 25เสียงรายการพี่สรยุทธ์เนี่ยแหละถามคุณจุรินทร์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะกู้หน้ากู้ชื่อเสียงของพรรคให้นั่นขึ้นคราวเนี่ยคุณต้องไปสนับสนุนคุณวิทาเขานะให้หมดเลยโดยบอกว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขใดๆสิ้นไม่เอาตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นทางนี้ก็จะได้มาอีก24 25เสียงใช่มั้ยสวก็เลยสัก40ใช่มั้ยนะก็เลยอีกเท่าไหร่40ไม่ถึงไม่ถึงสวฟรีโหวตพลังประชารัฐซะหน่อยใช่มั้ยพลังประชารัฐปล่อยฟรีโหวตซะหน่อยเขาแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกวันนี้ไปเลยอีกเลยนะคุณจุรินทร์ยังรักษาการอยู่เนี่ยใช่ไหมหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคยังไม่เลือกก็โอเคประชุมมีมติมาโหวตทั้งนี้นะนะแล้วภาพพจน์จะดีขึ้นนะไม่ใครมาก็กู้ไม่ได้นะครับเขาอยากกู้หรือเปล่าเขาอยากกู้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาแบบว่านี่คือโอกาสที่พรรคเราจะเล็กๆคนของเราเราไม่กู้นะอาจารย์เราอยู่เล็กต่อไปไปแบบคุณติ่งมณิกาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเราจะคุณติ่งนี้จะได้ออกรายการไหนนะแกจะขี่รถถังเองนะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้กำลังใจครับผมแล้ว29เจอกันนะครับครับผมครับพอดีรอเลยเนี่ยรอป้าเลยนะพักกันสักครู่นะครับสุดท้ายของ Talking Thailand มีอีกหลายประเด็นที่ต้องติดตามขอบคุณครับเสื้อ Your Voice Matter 2023สีขาวและสีดำ2สี4ไซส์ผ้าคอตตอนธรรมชาตินิ่มใส่สบาย Mix and Match ลงตัวทุกลุกราคาตัวละ490บาทร่วมสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันที่ shop.voicetv.co.th และ02-114-8114เซตฮินะฮินะ MR in 1อาหารเสริม